อนพรุ่งนี้ก็รักเธอนะคะได้ฉายที่ประเทศไทยทางพรบ5นะคะซึ่งคุณผู้ชมยังคงจำกันได้ก็ได้เกิดกระแสก้องพีฟีเวอร์กันไปนะคะเมื่อละครเรื่องนี้ค่ะไปฉายที่ประเทศจีนนะคะก็ทำให้เกิดกระแสก้องพีฟีเวอร์ที่ประเทศจีนอีกเช่นเดียวกันนะคะจนทำให้นะคะทั้งฟลุ๊กแล้วก็โออนุชิตนะคะที่แสดงเป็นก้องแล้วก็พีเนี่ยนะคะได้เดินทางไปพบปะกับแฟนคลับชาวจีนมาแล้วเมื่อต้นปีค่ะแต่ว่าครั้งนี้หนุ่มฟลุ๊กนะคะก็ได้เตรียมความพร้อมค่ะเพื่อไปพบกับแฟนคลับชาวจีนอีกครั้งจะพร้อมขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะไม่มีคุณนะผมยิ่งกลัวกลัวอะไรผมไม่ทำอะไรให้คุณนะกลัวจะเสียคุณไปไงละครพรุ่งนี้ก็รักเธออย่างแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่เลยนะคะเพราะนอกจากจะทำให้สองหนุ่มลูกเดอะสตาร์5และโออนุชิตกลายเป็นขวัญใจแฟนๆชาวจีนจนเกิดกระแสก้องพีฟีเวอร์ไปแล้วจากที่ได้ไปเยือนปักกิ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดแฟนๆชาวจีนก็ยังเรียกร้องอยากให้ทั้งคู่บินลัดฟ้ากลับไปเล่นคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เซี่ยงไฮ้ค่ะในวันที่23กรกฎาคมนี้แต่ล่าสุดโออนุชิตติดงานค่ะลุกเลยต้องฉายเดี่ยวตอนนี้ก็กำลังฟิตซ้อมอยู่เลยค่ะคอนเสิร์ตฟุกคนเดียวนะฮะซึ่งแล้วก็จะไปร้องเพลงไปโชว์อะไรเนี่ยทั้งหมดในประมาณ14เพลงถือว่าครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของหนุ่มฟลุ๊กเขาเลยล่ะค่ะงานนี้ก็เลยต้องฟิตซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นหนักอยู่เอาการเลยค่ะพร้อมก็จริงๆเหลืออีกตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ4วันก็คือพร้อมเกือบเต็มร้อยแล้วครับผมแล้วก็ยังเหลืออยู่ก็อาจจะมีเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยฮะที่กำลังคุยกันอยู่ครับผมเพราะว่าถือว่ามันก็เป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่เหมือนกันเพราะว่า14เพลงเนี่ยแล้วฟูก็เพิ่งเคยที่จะทำเป็นครั้งแรกคนเดียวครับก็ครับผมสำหรับแฟนคลับคนไทยนะครับถ้าเกิดอยากจะชมคอนเสิร์ตนี้นะครับยังไงก็ติดตามได้ทางแอคชั่นแนลด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะเก็บภาพมาฝากทุกคนละกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าได้ภาพดีเหมือนครั้งก่อนนะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยมือโปรไปถ่ายเองนะก็คือพี่โอเนี่ยนะครับไปถือถ่ายเองนะฮะตัดต่อออกมาเป็นหนังให้เราดูกันนะฮะแต่ว่ายังไงครั้งนี้เนี่ยทั้งทีมงานของเราแล้วก็ฟูกเองเนี่ยจะพยายามทำเต็มที่นะฮะอย่างแรกก็เพื่อให้ทุกคนกลับมาได้ดูกันนะฮะแล้วก็เป็นชื่อเสียงของคนไทยเราด้วยละกันครับผมเองก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับกับคอนเสิร์ตที่เซี่ยงไฮ้ครั้งนี้ครับเอาเป็นว่าแฟนคลับของฟลุ๊กที่เมืองไทยก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะทางรายการ Entertainment Update จะนำภาพบรรยากาศสนุกสนานที่เซี่ยงไฮ้มาฝากให้แฟนๆได้ชมกันแน่นอนค่ะน่าเสียดายนะคะที่ครั้งนี้เนี่ยหนุ่มโออนุชิตไม่ได้ไปด้วยค่ะเพราะว่าติดงานที่เมืองไทยนะคะหนุ่มฟลุ๊กก็เลยต้องฉายเดี่ยวค่ะยังไงนะคะหนุ่มฟลุ๊กเขาก็จะเดินทางไปที่ประเทศเซี่ยงไฮ้นะคะในวันศุกร์ที่22นี้นะคะ10โมงเช้าแฟนคลับอยากไปส่งหนุ่มฟลุ๊กนะคะก็ไปกันได้ค่ะที่สนามบินนั่นเองค่ะค่ะมา